จารย์ไพศาลมุนิสว่างนะครับเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคณะบดีของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรครับที่มาที่ไปของโครงการก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะมานเรศวรจะผลิตนะครับนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นเทเลเมดนะครับหรือว่าการแพทย์ทางไกลนะครับโดยที่ทีมนักวิจัยก็จะเป็นทางด้านคณะแพทย์กับคณะวิศวะนะครับซึ่งโครงการเทเลเมดก็คือเป็นการที่เราให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีอยู่จำนวนน้อยมากเลยนะครับสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษากับแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นที่จังหวัดตากนะครับอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับเพชรบูรณ์นะครับที่สามารถที่จะได้รับการคอนซัลท์นะครับให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเขตสุขภาพที่2นะครับมีอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้การคอนซัลเทชันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับสามารถที่จะคอนซัลกันเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยผู้ป่วยเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยที่กระจายตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ห่างไกลนะครับรวมทั้งมีลักษณะของความหลากหลายของการเจ็บป่วยนะครับอย่างเช่นเด็กแรกเกิดนะครับที่มีหัวใจผิดปกตินะครับการเต้นของหัวใจผิดปกตินะครับจำเป็นจะต้องใช้อัลตราซาวด์นะครับในการเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง echo radiogram นะครับที่จะต้องส่งสัญญาณตัวนี้นะฮะไปให้กับคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชหรือว่าคุณหมอวรวรรณที่อยู่ที่มนนะครับได้เห็นสัญญาณจากวิดีโอจากเครื่องอัลตราซาวด์แล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยโรคหรือว่าสามารถที่จะ referนะครับทราบอาการผู้ป่วยก่อนที่จะรีเฟอร์มารักษาต่อที่มอนเนเรศวรกับโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับอันนี้คือเป็นความสำคัญที่เกิดจากการได้รับประโยชน์จากโครงการแพทย์ทางไกลนะครับเทเลเมดครับ